ส่วนในเรื่องของบิ๊กโจ๊กเองเมื่อวานก็ต้องยอมรับว่าไปปปช.เนี่ยก็ยื่นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีด้วยยื่นร้องนายกรัฐมนตรีด้วยนี่นะคะเล่นแบบถึงระดับทำเนียบรัฐบาลแบบนี้เลยก็เลยไปถามทางที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานว่านายกกังวลไหมสำหรับเรื่องนี้คุณพิชิตชื่นบานก็บอกว่าคือคนให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเยอะมากนะคะแล้วท่านก็บอกเลยบอกว่าการกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินนะท่านไม่มีเวลาที่จะคิดไปกลั่นแกล้งใครหรอกแล้วถามว่านายกกังวลไหมคุณพิชิตก็บอกว่าคงจะไปตอบแทนท่านไม่ได้แต่ส่วนตัวมองว่าเหตุมันมาจากตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละพอถามบอกว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ยต้องเตรียมข้อมูลไปชี้แจงกับปปช.ไหมคุณพิชิตบอกเป็นหน้าที่ของปปช.ไม่ไปก้าวล่วงนายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์อยู่แล้วเรื่องคดีอาญาท่านไม่ได้แกล้งนะพอถามบอกว่ามีเหตุผลมีแรงจูงใจอะไรที่นายกจะไปแกล้งใครถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่เราก็ต้องพิจารณาในพฤติกรรมหลายเรื่องค่ะท่านนายกท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคดีอาญาเนี่ยมันคือต้องเป็นเรื่องแกล้งมันไม่มีเหตุผลและแรงจูงใจอะไรที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปแกล้งใครนะครับแต่การที่ใครจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอะไรก็เป็นสิทธินะครับเพราะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทุกคนก็ใช้สิทธิ์ได้แต่ก็ถึงบอกว่าเราต้องดูพฤติกรรมดูหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับมีถามในกรณีที่บอกว่าเอ๊มีอดีตตำรวจเนี่ยให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กไม่พอใจการแต่งตั้งผบ.ตร.ให้ไปร้องปปช.คุณพิชิตเห็นบอกว่าเรื่องนี้มันมีมานานแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันคิดพิจารณาปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาชญากรรมคิดว่านายกเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าท่านไม่ได้ยึดติดกับเรื่องตัวบุคคลเอาเรื่องงานเป็นหลักในการแก้ปัญหาถามต่อว่าทนายฝั่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงกังวลไหมถ้าอนาคตจะต้องไปต่อสู้คดีกันคุณพิชิตบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากสุภาษิตกฎหมายบอกไปว่าไปศาลก็ไปด้วยความสุจริตแล้วก็เชื่อว่านายกยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ท่านคิดแต่ว่าจะบริหารประเทศชาติอย่างไรให้เป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถทำตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาทุกอย่างวัดกันที่วัคซีนการทำงานแล้วก็เชื่อว่านายกไม่ได้หนักใจอะไรเพราะท่านไม่ได้คิดจะไปแกล้งใครเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องเคารพฮะทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างมันก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีทุกอย่างการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามันเหมาะสมความเหมาะสมที่จะมากล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่ผมคงตอบแทนท่านรองสุรเชษฐ์ไม่ได้หรอกครับหรือว่าให้ท่านตอบเองดีกว่าครับครับแล้วไหนๆก็ไหนๆสัมภาษณ์ทั้งทีก็ถามเรื่องปรับครม.ไปด้วยนะคะคุณพิชิตก็บอกว่าคือหลังจากที่มันมีข่าวว่าท่านเองเนี่ยมีชื่อเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคืออยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนายกมอบหมายงานอะไรมาก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะครับก็มันก็จะไปสอดคล้องกับที่นายกพูดเลยนะค่ะยังไงการทำงานก็เป็นยันคุ้มกันที่ดีที่สุดะนะครับก็ไม่แน่นะว่าแต่ก็หลายคนก็บอกท่านพิชิตยังไงเดี๋ยวก็คงจะหลุดจากตำแหน่งแล้วล่ะนะครับคือจากที่ปรึกษานายกเนี่ยหลุดแน่ๆแล้วก็น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแน่ๆเอาผมพูดเลยพูดจาเดี๋ยวถ้าคุณพิชิตดูอยู่จะเจ้าวันก็จากอันนี้ไม่หวานโอ้ อยากหวานไว้คือน่าจะดีใจแต่ยังไงชื่อท่านพิชิตนี่เห็นบอกว่าค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัวร์อ่ะ